รถปิกอัพหรือรถเก๋งหรือรถอะไรที่ชนกับลุงอะรถปิกอัพอะพ่อใช่ไหมเหรอใช่ไหมนี่เลยน่ะรถกระบะเหรอรถกระบะหรือรถเก๋งกระบะค่ะอันนี้จะเป็นที่นอนของลูกชายที่เรียนอยู่สารพัดช่างค่ะและอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของหนูนอนกัน3คนค่ะมีแฟนหนูแล้วก็ลูกคนเล็กคนหนึ่งส่วนห้องนี้ก็จะเป็นลูกของคนที่บุตรของหนูค่ะจะนอน3คนค่ะในเนี้ยแล้วข้างบนก็จะเป็นข้างบนบ้านจะมีที่อยู่เล็กๆที่นึงก็คือสำหรับแม่ชวีจัดเอแม่ชวีค่ะที่เป็นเจ้าบ้านนอนอยู่ข้างบนจะมีแบบที่นอนน้อยๆอยู่ข้างบนค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นแม่ของหนูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแม่ของหนูคือจะนอนอยู่ที่เตียงข้างล่างค่ะคือจะเฝ้าพ่อตลอดเวลาคือหนูก็จะช่วยกันดูตลอดเวลาและข้างบนบ้านก็จะเป็นแม่คนแก่คือแม่แฟนหนูนี่แหละนางชวีจะนอนอยู่ข้างบนค่ะน้ำนี่ท่วมทุกปีใช่ไหมตรงนี้น้ำท่วมทุกปีก็ท่วมประมาณเอวเนี่ยค่ะในบ้านนี้นะท่วมในบ้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก่อนที่ท่วมก็จะเอาพวกก้อนอิฐมาหนุนขึ้นแล้วก็นอนเดินลุยน้ำกันอยู่เงี้ยค่ะคือหนูก็ไม่ได้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากใครค่ะคือจนกว่าน้ำจะแห้งพังหมดแล้วค่ะแถบนี้ก็เหลืออยู่แค่แถบนี้ค่ะที่ว่าใช้การได้อยู่ตรงนี้พังหมดแล้วถ้าลงมาก็ทั้งบ้านเลยไปช่วยงานสงเคราะห์นะครับเนาะป้าไปนี่เป็นอะไรยังไงป้าทำมาพูดกันแล้วมันเส้นเลือดสมองตีบนี่มันแจ้งแล้วผู้ความดันแล้วหัวเข่าเสื่อมหัวเข่าเสื่อมนี่มันแจ้งดูจ้ะอยู่บ้านไหน